หุ่นเส้นออกโรงปรามวงการกุลคแมหยุดวิจารณ์มวยเขมรพ่ายนักมวยไทยหลังจากเกิดข้อถกเถียงกรณีที่เซียนเลวี่นักชกกุลคแมพ่ายน็อกให้แซมมี่บัญชาเมฆนักชกไทยในการแข่งขันกุลคแมที่จอเสียมเรียบประเทศกัมพูชาในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะเสรจันทนรองประธานสหพันธ์มวยกัมพูชาออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองว่ากุลคแมโดนโกงและตั้งข้อสังเกตว่าไฟดังกล่าวมีการชก5ยกแต่คู่ก่อนหน้าชกกัน3ยกและตั้งคำถามว่าผู้ตัดสินไปขวางในจังหวะที่เลวี่จะเผด็จศึกนักชกไทยทั้งที่การจัดการแข่งขันเกิดขึ้นที่เขมรและผู้ตัดสินก็เป็นชาวเขมรเองล่าสุดสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ออกมาปรามวงการมวยโดยการไฟล์ผ่านเสียงลงเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการโดยเนื้อหาระบุว่าไม่ต้องการให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งกันและกันและมองว่าไม่ต้องการให้มีปัญหาด้านการโกงการแข่งขันเนื่องจากจะกระทบต่อการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์อยากจะพูดถึงการแข่งขันที่เกิดขึ้นที่เสียมเรียบนั้นแน่นอนว่าเรากำลังมีการแข่งขันซีเกมส์ดังนั้นไม่ควรมีการจัดแข่งอื่นขึ้นภายในประเทศควรจัดหลังจากที่ซีเกมส์จบแล้วและถ้าการจัดแข่งแล้วมีข่าวเรื่องการโกงเกิดขึ้นอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของซีเกมส์สิ่งที่สอนจันทรจัดแข่งขันมวยนั้นไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องตรึกตรองให้ดีว่าวันเวลานั้นเหมาะสมหรือไม่รวมถึงกำหนดยกของการชกแต่ละคู่ว่าคู่ไหนควรจัดเพียง3ยกหรือคู่ไหนจัดชก5ยกที่สำคัญนั่นคือเราไม่ควรอย่างยิ่งที่จะชี้ชัดว่าคู่ไหนใครสมควรชนะเพราะเรื่องเหล่านี้ไม่สามารถกะเกณฑ์ได้เนื่องจากการตัดสินต้องเน้นไปที่เรื่องคุณธรรมความถูกต้องหากมีความผิดพลาดแม้เพียงน้อยนิดจะส่งผลกระทบต่อไปถึงการจัดในครั้งถัดไปถ้าเรื่องเหล่านี้รู้ไปทั่วทั้งประเทศกัมพูชาผลตอบรับจะหนักหนากว่าเพียงแค่ผลแข่งขันในเวทีนั้นโดยเสรจันทนได้ตอบคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวว่าน้อมรับฟังแนวทางดังกล่าวของฮุนเซนทันทีเปิดนาทีเลิกราตรงๆร่ำให้มาขอสมรักช่วยอึ้งสาวโชว์รูปส่งต่อถึงเบสเขาทำอะไรมีหลักฐานจับไม่ได้เบสเขาไม่พูดหรอกเปิดนาทีเลิกราตรงๆร่ำให้ขอให้สมรักช่วยอึ้งผู้หญิงถ่ายรูปไปโชว์เพื่อนเผยสัมพันธ์กับตรงๆแล้วเขาส่งมาให้เบสต่อประเด็นร้อนแรงปมเลิกราเบสรักวานีคำสิงลูกสาวบาสสมรักคำสิงกับพระเอกดังตรงๆเดอะสตาร์หรือตรงๆกฤษกรหลังจากล่าสุดวันที่18เมษายน2566พ่อของฝ่ายหญิงออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์ของลูกสาวและการเลิกรากับตรงๆครั้งนี้มีทั้งปัญหาทั้งเรื่องผู้หญิงพฤติกรรมไม่แมนต่างๆโดยหลังถูกจับตาเหมือนเลิกราสุดท้ายก็จบกันจริงๆกระทั่งเบสโพสต์ประกาศโสดเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาโดยตอนหนึ่งสมรักเผยว่าตอนแรกเราไม่รู้นิสัยเขาแล้วลูกสาวเราคบตอนแรก3วันดี4วันไข้เราก็ปลอบประโลมทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่ได้อยากให้เลิกหรอกเมื่อคืนตรงๆก็มาร้องห่มร้องไห้กับผมจะให้ช่วยยังไงทุกอย่างเวลาพูดเวลาปรึกษาพ่อก็บอกหลายครั้งแล้วเคยทําตามไหมก็ไม่เคยทําตามจนเขาหมดความอดทนแล้วอีกอย่างหนึ่งการคบกันแบบ3วันดี4วันไข้ก็ตอนที่เล่นละครดังๆเรื่องคุณชายก็เปลี่ยนไปตรงๆก็บอกว่าช่องบีบผมคือเหตุและผลมันไม่เพียงพอคือเป็นเขาทำอะไรมีหลักฐาน
จับไม่ได้เบสเขาไม่พูดหรอกแฟนคลับเขาเยอะอย่างผู้หญิงเขาถ่ายรูปไปโชว์เพื่อนเผยสัมพันธ์กับตรงๆเลยมีแต่ป้องกันทีเรื่องอย่างนี้ตรงๆเขายังมาบอกว่าพ่อช่วยหน่อยจะไปช่วยยังไงหัวใจคนมันบังคับกันไม่ได้ก็ถือว่าทำบุญมาร่วมกันอนาคตข้างหน้าถ้าไปเจอคนใหม่ไปเจอครอบครัวใหม่ก็ต้องเอาข้อที่พ่อเตือนไปปรับปรุงตัวเองคบผู้หญิงมันต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายรู้จักน้ำเพชรเพชรลดาอดีตผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์นางแบบเปิดโพสต์ล่าสุดหลังตกเป็นข่าวใหญ่มากๆนางงามเวทีดังทำความรู้จักน้ำเพชรเพชรลดาอดีตผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สุพรรณนางแบบเปิดโพสต์ล่าสุดกำลังเป็นข่าวคลึกโครมอยู่ในขณะนี้สำหรับน้ำเพชรเพชรลดาแสงสกุลอดีตนางงามเวทีดังหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งอุ้มชาวจีนเรียกค่าไถ่กว่า4ล้านบาทและล่าสุดเมื่อวันที่17เมษายน2566พลตำรวจตรีนพสิงห์ภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการน.พร้อมพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสสบชน.นำกำลังเข้าตรวจสอบห้องพักในพื้นที่สน.ทองหล่อจับกุมตัวนางสาวเพชรลดาแสงสกุลหรือน้ำเพชรอายุ24ปีอดีตผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์จังหวัดสุพรรณบุรีปี2020และแฟนหนุ่มชาวไทยพร้อมรถหรู BMW นั้นสำหรับประวัติของน้ำเพชรหรือเพชรลดาแสงสกุลเป็นผู้เข้าประกวดเวทีมิสแกรนด์สุพรรณบุรีหมายเลข8เกิดเมื่อวันที่19สิงหาคมอายุ24ปีสาที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพทั้งนี้ในการเข้าประกวดน้ำเพชรได้รองชนะเลิศอันดับที่4มิสแกรนด์สุพรรณบุรี2020ขณะที่ปัจจุบันนอกจากเจ้าตัวมีอาชีพเป็นนางแบบแล้วยังเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ก่อนตกเป็นข่าวใหญ่ถูกจับกุมดังกล่าวโดยช่องทางการติดตามเฟซบุ๊กเพชรลดาสังสกุลติ๊กต็อกนามเพชรขีดล่าง NP Instagram นามเป็กนีพีพบว่านำเพชรโพสต์ล่าสุดทาง Facebook เมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาในชุดว่ายน้ำโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามถึงข่าวล่าสุดด้วย